ปอดมันจะทำการเผาไหม้ปอดตัวนี้ตัวจะปอดเผาไหม้นะปอดเผาไหม้แล้วนะมันก็เกิดความร้อนที่ปอดเห็นไหมความร้อนที่ว่านี่คือพลังงานพลังงานก็ส่งไปหาเลือดเนี่ยเห็นไหมครับก็คือได้เลือดร้อนเลือดอุ่นยังไงไปส่งหาเลือดที่ตรงไหนก็คือหัวใจก็รับช่วงมันจะกลับเนี่ยฟังกันดีนะความมีว่าเวลาสูดหายใจเข้าเนี่ยเอาออกซิเจนเข้าไปเวลาคายออกมันออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของเสียเอาเลยมาปิดปากที่นี่ปิดจมูกสูดเข้าไปก็สูดเข้าไปดันมาก็อยู่กองจมูกนะก็แปลว่าของเสียก็วนอยู่ตรงนี้แหละคิดเป็นไหมนี่เห็นเอาอะไรคิดเออลุงหงอกเล่าให้ฟังขนาดนี้มองเห็นภาพด้วยเนี่ยสุดท้ายอะไรมันเกิดขึ้นเวียนหัวต่อก็มันคาร์บอนออกไซด์ทั้งหมดเนี่ยมันไปไหนมันก็ไม่ไปมันกองอยู่ตรงนี้นะจมูกเนี่ยเถียงลุงหงอกไหมลุงหงอกเป็นหมอไหมพอโถไม่ต้องใช้หมอเลยคำอย่างนี้มันอีซี่จะตายไปแล้วโอ้จะตายเอ้ยใช้คำเริ่มสุภาพแล้วนี่ใช่ไหมครับก็เอาแต่คำว่าได้กำไรเข้าไปทีนึงมันก็ยิ่งหนักสิครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีใครขี่คนมาพูดอย่างนี้ทีนี้อ่ะฮะมีลูกหงอกนี่นะพูดตรงนี้อ่ะแล้วไม่เคอะเขินด้วยอ่ะเถียงไหมทีนี้อ่ะเอาอะไรมาเสียงลุงหงอกเฮ้จริงๆแบบโอ้ยพี่ก็ทำไมผมจึงไม่ใช้ก็รู้ได้ไปใช้มันไปทำไมเลยทีเดียวโอ้ยใช่ไหมฮะไม่รู้เดินฝ่าฝุ่นเนี่ยตายตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันอ่ะที่พูดเนี่ยอาจจะทำนองเนี่ยก็คนมันรู้ชัดขนาดนี้มาเล่าให้ฟังแดงดังอย่างเงี้ยก็บอกลูกสอนหลานต่อไปสิครับเดี๋ยวไปซื้อมันมาใช้นะมาเห็นไหมครับถ้าตามนัยยะที่ว่านี้นะปิดเข้าไปหายใจก็ต้องออกซิเจนออกซิเจนก็เข้าไม่ค่อยจะได้ทีนี้ฟื้นอีกต่างหากเออมันกันฝุ่นกันผงอะไรดีๆกันออกซิเจนเข้าไปใช้ต่างหากโอ้ยมันจะไปสู้งับอากาศเหมือนหมาบ้าไปดีกว่าเลยก็นานๆโอ้ยจริงเนี่ยว่าแล้วมันเอ็กไซเอ็กไซอินเนอร์อินเนอร์เข้าใจไหมครับอินเนอร์มากไปหน่อยลุงหงอกโอเคนะก็เป็นที่รู้กันตามนี้ก็แล้วกันเด้อสิบอกให้นะครับเอาไปต่อเวลาเรากินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันพืชการนั้นอากาศจะเผาผลาญไปได้ไหมครับก็ผมมีทางเดียวอากาศไม่มีทางอื่นนะครับเรื่องน้ำมันพืชใช่ไหมเนี่ยเรากินอาหารที่ทอดคำว่าทอดแปลว่าใช้น้ำมันใช่ไหมครับนี่เหมือนกันต้องโทษนักวิชาการเอามาเขกหัวหน่อยได้ไหมนักวิชาการตายไปนานยังเนี่ยจะมาล่าเขกหัวหน่อยนะวันนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้กินน้ำมันปลาน้ำมันหมูน้ำมันควายอย่างเงี้ยน้ำมันวัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่ๆเขามาบอกว่ากินพวกนี้เข้าไปมันเป็นคอเลสเตอรอลเอาอีกแล้วไม่รู้มันอะไรคอเลสเตอรอลเนี่ยเอาไขมันอุดตันกันแล้วก็ง่ายดีแล้วจะปั้นภาษาขึ้นมาใช้กันน่ะโอเคไขมันอุดตันมันถึงกับเป็นโรคหัวใจใช่ไหมเป็นโรคหัวใจต่อเอาสืบต่อไปอีกคนนึงบอกว่าไขมันมันเผาผลาญไม่ได้โอ้ตายกูตายก็มายั่วยั่วกินน้ำมันพืชที่นี่ก็ผลิตเสร็จโรงงานผลิตน้ำมันพืชเข้ามาน้ำมันองุ่นอย่างนี้น้ำมันหอยหอยที่ไหนมันจะมีน้ำมันโอ้ยจะรู้นะองุ่นที่ไหนมันจะมีน้ำมันจะรู้นะอะไรทำนองคิดเป็นไหมเนี่ยไม่คิดกันก็น่าเห็นใจครับทางการแพทย์ไม่เคยที่จะมาเล่าความจริงมีแต่เล่าความในสิ่งที่มันไม่จริงเอ้ามาพูดถึงน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูโอเคไหมน้ำมันหมูเนี่ยโดยธรรมชาติมันเนี่ยโอเคฟังให้ดีนะโดยธรรมชาตินะอุณหภูมิแค่เท่าไหร่เดี๋ยวนะถ้าหากว่าความมันเย็นเนาะอุณหภูมิมันต่ำกว่า20องศาเซลเซียส18.9 20
อันนี้มันแข็งตัวแล้วเอาไว้บรรยากาศมันแข็งเป็นไข่ยังไงพวกไข่ยังไงเป็นไข่มันแข็งโอเคไหมครับฟังให้ดีนะเราขีดเส้นแค่20องศาเซลเซียสนะครับมันแข็งมันแข็งไอ้คนไม่เข้าใจคำว่าแข็งกินเข้าไปมันแข็งก็ได้อุดตันมันเห็นภาพนะเออมันเห็นภาพนะจริงด้วยเอาโอเคมันแข็งเข้าไปอุดตันเอ้ยเห็นภาพนะเพราะกินน้ํามันหมูน้ํามันควายน้ํามันวัวเนี่ยเดี๋ยวไปกินเขาว่าจีนเข้าไปมันแข็งมันอุดตันเป็นโรคหัวใจต่อเห็นภาพนะฝ่ายหัวใจก็เอาไปแล้วเพราะกินน้ำมันนู่นนี่นั่นสารพัดหมอแพทย์ก็ต่อกันไปเรื่อยมันกระบวนการเขาจะมารู้จักว่าเดี๋ยวนะกระบวนการอิลลูมิติกอะมันถ่ายทอดกันโอเคมันก็ส่งต่อก็เพราะไปกินน้ำมันหมูมันวัวมันควายเป็นโรคหัวใจเยอะท่านวินิจฉัยแล้วชาวบ้านไม่รู้ทีนี้ก็ไปตามร่องเขาขีดเส้นเอาไว้มันต่อกระบวนการรู้จักคำว่ากระบวนการไหมครับมันเป็นวงจรมันก็ไหมครับฝ่ายวิชาการมันก็ส่งเสริมกันนะวิชาการความรู้นั่นองค์ความรู้ทางโลกก็เรียกว่าฝ่ายวิชาการโอเคไหมครับฝ่ายตำราก็ใส่ขึ้นไปเขียนไปการเรียนรู้ลูกศิษย์ลูกหาก็ต่อก็มีกี่รุ่นปีมาแล้วในวันนี้เอาใช้จะว่า100ปีมาแล้วก็แล้วกันที่ว่าอ้าวกลับมาถึงให้กินน้ำมันพืชเห็นไหมน้ำมันพืชเอาไว้อุณหภูมิแค่5องศามันยังไม่แข็งตัวเลยใช่ไหมโอเคไหมน้ำมันหมู20องศาเนี่ยมันแข็งตัวแล้ว น้ำมันพืชเอามาไว้15องศาจะมันแข็งตัวเลยมันก็เห็นความแพ้มันก็ต่างกันชาวบ้านไม่รู้เออจริงไว้ก็ชาวบ้านจะไปรู้ได้ไงมัวแต่ทำมาให้กินน่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เด่นนะกว่าจะได้กินสักอันนี้มันก็ย่ำแย่แล้วนะแล้วมาฟังมันกรอกเช้ากรอกเย็นนี่เนี่ยโฆษณาชวนเชื่อนั่นแหละผ่านจอทีวีนั่นแหละรู้ไหมผ่านวิทยุนั่นยิ่งหนักโอ้ยังผมทำทั้งรายการวิทยุทั้งทีวีมาด้วยนะที่ว่าเนี่ยก็ไม่เคยเลยเด็ดขาดผมไม่เคยเด็ดขาดโอเคแล้วที่นำที่พาที่ว่ามันก็เห็นข้อต่างเท่านั้นนะชาวบ้านก็เฮโลสารพาเข้าไปกินน้ำมันพืชกันพูดถึงพืชมันพืชอะไรวะเนี่ยฮะองุ่นเหรอองุ่นที่ไหนมันจะมีน้ำมันไหนใกล้หน่อยนะจะปอกให้ดูที่จริงนักวิชาการก็ปล่อยลอยนวลอยู่ได้ยังไงอ่ะนะนักวิชาการแมวไงแบบเนี้ยวิจัยก็เข้าข้างการค้าการขายหมดวิจัยแมวอะไรมาก็โอ้ยงานวิจัยมาแล้ววิจัยมาแล้วก็ไปค้าขายต่อวิจัยเพื่อประชาชนไม่มีไงกันเคืองที่ว่าเนี่ยเคืองมากแล้วอินเนอร์ไปนิดนึงขออภัยครับเคืองนะเอ้าใช่ไหมฮะเออก็ต้องวิจัยแมวรุ่นพ่อผมไม่เคยวิจัยแม่ผมไม่เคยวิจัยนะอายุ70ปีเขาก็ตายเพราะเขาแก่ตายเขาหยุดหายใจเขาเองใช่ป่ะใช่ป่ะรุ่นหลังมันจับโรคยัดตายไปแล้วยังให้มีโรคแขวนคอตายอีกต่างหากโอ้ยตายไปแล้วยังมีโรคแขวนคออีกอะไรกันนะกันหนาตายเพราะมะเร็งไงตายแล้วไปเผาแล้วยังมีคำว่ามะเร็งแขวนคอตามไปอีกลูกเจ้าหลอกกอมาเจอโอ้ยพ่อแม่ฉันตายเพราะมะเร็งเอาอีกแล้วเวลาไปหาเขาทางการไปพ่อแม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนหรือเปล่าเป็นอ้าวแล้วก็เป็นต่อซวยอีกลูกหลานซวยต่อไปอีกโอ้ยมันก็ไม่จบสิพี่เอ้ยอย่างเงี้ยด้วยใจลูกออกว่างไงก็เล่าผ่านจอยฟังแล้วคนไม่ได้ดูผ่านจอยก็ไม่รู้ปล่อยเข้าไปก็แขนเขาคือเขาเราคือเราก็อยู่ในบ้านเดียวกันต้องพูดกันอย่างนี้แหละห่วยใจพูดด้วยภาษาไหนดียังไงคนบ้านเราก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละมันถึงกึนกันเนี่ยใช่ไหมพูดไปด้วยเติมเชื้อเพลิงไปด้วยใครทำใหม่ดีจะรู้นะได้กันนะกันได้ไปกลัวมันทำไมเขาใส่แต่ความกลัวมามะเร็งปอดเนี่ยเขาใส่ทำไมลุงออกมันถึงไม่กลัวไม่กลัวทำแมวเขาพูดผิดหมดเขาโถเอ้ยจริงอยู่ด้วยความกลัวได้ไงมนุษย์ทุกวันเนี่ย
มาเลยคนนี้จะบอกว่ามันเป็นคนพูดเนี่ยตายก่อนลุงงอกแน่นอนเออกัดฟันพูดด้วยมาเลยต่ออายุกันเลยเอาทรัพย์สมบัติจะหาได้มาแชร์กันเลยมันแน่จริงใครตายก่อนคนได้เอาสมบัติคนได้มาใช้เอามาเอามาผมตายก่อนเอาผมไปใช้เอามาต่อให้ด้วยหนึ่งเดียวอย่ามาต่อนะผมต่อให้ทั้งหมดด้วยเขียวคนก็ตามที่มีความเชื่อเช่นนั้นมาเลยเอามารวมกันเอามันอย่างนั้นเลยนะไม่งั้นไม่จบโลกไปนี่โอเคนะว่าไปเรื่อยครับแบบผ้าก็ผ้าอนามัยถ้ากระดาษก็หน้ากากอนามัยโอเคแล้วไปขอบคุณมากยังไม่แยกภาษาให้มันพอเข้าใจได้นะพูดขายสเตอร์ให้ฟังหน่อยไหมยุคนั้นยุคก่อนนู้นนะครับผมก็เด็กบ้านนอกนะพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลนะฟังให้ดีนะนี่ของจริงนะเนี่ยพี่สาวผมเขาเป็นพยาบาลผมเป็นเด็กบ้านนอกอาศัยพี่สาวอยู่โอเควันหนึ่งพี่สาวก็เดือนก็พังทุกเดือนเมื่อเกินพังนึกออกไหมครับเขาก็ซื้อโกเต็กมาใช้โกเต็กมาใช้โกเต็กมาใช้โอเคไหมครับเขาติดโกเต็กไอเราถูกพี่สาวใช้ไปซื้อโกเต็กให้พี่หน่อยผมไปซื้อที่ไหนรู้ไหมร้านกาแฟร้านกาแฟมีคำว่าโกโก้โอเคไหมครับมีกาแฟมีโกโก้มีโอวัลตินโอเคไหมครับไอเราคิดว่าร้านกาแฟก็ขายโกเต็กซื้อร้านกาแฟกลับมาถึงพี่สาวบอกไม่มีครับโอ้โหเขาไล่ทีเนี้ยไปซื้อที่ไหนไปที่ไหนไปร้านกาแฟโอ้โหผมโดนถีบเสียวเขาก็ไม่ได้จำแนกใช่ไหมล่ะเราก็ผู้ชายเนาะเราก็ไม่รู้สิว่าไปครับไปใหม่ไปร้านนู้นจึงได้ไหมทีนี้ปั่นจักรยานไปนี่ขายขี้เถื่อนคำว่าก่อเต็กก่อเต็กเนี่ยตอนนั้นก็เห็นเป็นผ้าอนามัยดีนะยังมีคนบอกว่าไอ้ที่สกอตจะมันคือหน้ากากอนามัยขอบคุณครับคุณสรินรัตน์ใช่ไหมก็อย่างนี้สิครับนี่ใช่โอเคนะถึงว่าหนูใส่ N95 เวลาไปที่บายยาวันโรคเวียนหัวทุกทีเลยฟังรู้จากลุงหงอกแต่เนี่ยเอาก็ไปก็คาร์บอนไดออกไซด์มันก็วนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะหนีไปไหนแทนที่จะได้ออกซิเจนมาเพียวๆใช่ไหมมากินของเก่าสองเก่าเข้าไปมันก็หมดสิพี่จะไปไหนก็เวียนหัวถูกต้องครับเห็นอย่างเชื่อใครทีเนี่ยไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกสร้างความเข้าใจท่านเชื่อตัวท่านเองท่านประสบด้วยตัวท่านเองมันก็จบข่าวตรงนั้นดีไหมพี่นั่นครับผมก็รู้ว่าท่านเป็นเภสัชท่านก็ต้องใส่ให้เป็นตัวอย่างของอะไรต่างต่อไปบอกพูดไหมใส่ระเบียนหัวเป็นอย่างนี้นะใครเขาอธิบายสิเนี่ยแพทย์อธิบายเลยไม่มีทางใช่ไหมครับก็ไม่อธิบายอย่างนี้หรอกมันมีแต่ให้ซื้อมันซื้อทั้งปีซื้อหมดอ้าวเขาซื้อแจกนะเออเห็นไหมนายแพทย์นางแพทย์เนี่ยเขาใช้ของฟรีนั่นพยาบาลของฟรีนั่นเลยชาวบ้านต่างหากที่ซื้อกันทุกวันเนี่ยเถียงไหมทีเนี้ยเถียงดูงอกได้ยังไงปะโถยังไม่พอนะก็ไปแจกลูกจ่ายหลานเขาด้วยในที่บ้านโอเคไหมของฟรีถามว่าจริงไหมที่เนี่ยแหมพอเวลาพูดถึงก้นบึ้งเนี่ยมันก็พูดกันอย่างนี้แหละโอ้ไม่พี่ชุดจุดตาละมีหน้าล่ะหนูใส่ N95เวลาไปบรรยายเรื่องยาเกี่ยววัณโรคเนี่ยหนูระเวียนหัวเลยนั่นแหละมันก็สะสมมันก็ปวดเฮดนั่นนะครับท่านเหนื่อยที่ปวดเฮดมาฟังเสียงลุงหงอไม่ขี่มาน้อยหายปวดทันทีใช่ไหมคุณสรินเริกเนี่ยโอเคไหมตามจดหมายที่ท่านเขียนมาในทีแรกโอเคไหมครับก็นั่นคือใช่เนี่ยเวลามันแชร์กันมันก็ได้ความได้เนื้ออย่างนี้ครับโอเคนะก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดก็คงจะไปพร้อมกันเพราะเราอยู่ในบ้านเดียวกันโอเคต้องแชร์กันมันนี่ถูกต้อง
เออพี่รู้สองโน้นหนึ่งก็ตรงนี้แหละครับถ้าธรรมชาติรักษาใช้หลักพระธรรมลุงออกช่วยนำหลักฐานมายืนยันให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยได้ไหมเอาสิงานนี้เอารูปธรรมนะผมว่าผมมีเป็นหมื่นนะไอ้แฟมเนี่ยในหลักฐานเนี่ยให้ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูใช่ไหมหรือว่าท่านจะมาดูหลักฐานอันนั้นไม่ง่ายเอากันครับเออผมมีเป็นกองเออหลักฐานที่ว่าเนี่ยรูปธรรมด้วยจับต้องได้เนี่ยเอาเขียวใส่ปากกินได้ด้วยอ่ะมาดูครับเชิญครับเชิญครับเชิญนะเชิญเชิญมีเป็นหมื่นโอเคไหมครับแม้ล่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ยังไม่รู้จักทางด้านผมดีก็ไปมาหาสู่ที่นี่สิครับก็ได้รู้นะครับเราอยู่ดูแค่เห็นแค่หน้าจอไม่พอหรอกครับนะครับขอให้เข้าใจตามนี้นิดนึงไหนๆก็มาอยู่บ้านหลังเดียวก็สร้างความเข้าใจกับกันและกันเอาไว้ก็บอกแล้วอย่าเชื่อลุงงอพูดกันมาถ้าสงสัยดูสิครับคลิปมันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปมีคำไหนบ้างที่ผมให้เชื่อทุกคลิปจะส่วนมากจะมีคำว่าอย่าเชื่อลุงงอกนะเชิญครับขออนุญาตก็เปเปอร์ก็คงไม่เท่ากับคลิปแต่ละคลิปที่ลุงและอ่านสองมือเปล่านั่นแหละคือรูปธรรมเลอะเออใช่เห็นแบบถ้าสมมติเก็บสดไอ้เปเปอร์มันไม่เห็นหน้าคนไม่เห็นรีแอคไม่เห็นนักกิริยาก็ประมาณสักประมาณ 8,000 หรือ 9,000 คลิปได้เห็นไหมทั้งใช้เวลาผ่านเสียงกับผ่านสองมือเปล่าประมาณ 5,000 คลิปครับโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยสองมือเปล่านั่นนั่นคือรูปธรรมรูปธรรมของแท้เออยังก็มาดูเลยมาสูดดมกลิ่นที่นี่เลยที่นี่ไม่มีป้ายห้ามโอเคไหมครับถ้าใช้ธรรมชาติรักษาใช้หลักธรรมพระธรรมลุงเราช่วยนำหลักฐานมายืนยันให้ผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูใช่ไหมผมว่าท่านดูในหน้าจอได้นะเฟซสดทุกครั้งไปนะครับนั่นคือเห็นตรงนั้นนะครับหรือจะมาดูก็ต้องมาดูมีแฟ้มนะครับมันเป็นเปเปอร์โอเคนะใจผมมาให้ท่านดูก็เกินไปนะครับพี่ก็โอ้ยถ้ารายการก็จะมีคนโทรเข้ามาก็น่าจะใช้ได้รูปธรรมสดๆเลยอ๋อเออใช่ท้ายรายการยังไงเขาปวดหัวตัวแล้วก็ฟังให้มันจบไม่ใช่รูปธรรมเลยคนที่โทรมาไม่ใช่รูปนั่นนะอะไรเนี่ยแปลว่าไอ้เรื่องรูปกับนามยังแยกไม่ออกต้องขอให้แยกรูปนามให้ออกน่าจะเลยไปแล้วลุงตอนนี้คำว่ารูปนามมันตันเพราะตอนนี้มันเป็นออนไลน์เนี่ยคำว่ารูปธรรมเนี่ยออนไลน์แล้วหายปวดกับหายเลยนะอยู่ในที่เดียวกันแล้วตอนเนี้ยอ่าใช่ใช่ครับก็เลยหลายหลายสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะตอนนี้ใช่คนให้คนรับแล้วก็คนที่สังเกตการเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันได้แล้วตอนนี้ครับครับโอเคนะเอาล่ะถ้าคนสงสัยนะฮะเจ้าของคุณสุรินทร์เลิกก็อยู่ในหน้าจอนี่เนี่ยถามเขาไปดูสิครับเขาเป็นเภสัชนะเนี่ยเภสัชในรูปแบบไม่ใช่ธรรมดานะชำนาญการพิเศษด้วยนะเอาเห็นไหมครับไม่ใช่สมการคิดก๊อกนะให้รู้ว่าเนี่ยเขาคุมงานที่วิทยาเนี่ยทุกส่วนงานของจังหวัดวิทยาเนี่ยในรูปของพวกหยุกยาทั้งหมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับนี่ที่เข้ามาอยู่ในหน้าจอเราเนี่ยโอเคนะนั่นแหละขอให้เชื่อมโยงตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ขออ่านให้จบนิดนึงถ้าใช้ธรรมชาติรักษาใช้หลักพระธรรมลุงออกช่วยนำหลักฐานมายืนยันให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยครับหรือหลักการที่เข้าใจได้ไม่ใช่เราคือโลกคือเราตามที่ลุงออกพูดถึงโอเคผมตอบแล้วนะเมื่อกี้นี่นะครับมีให้หมดเลยนะเปเปอร์ก็มีนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยทันทีทันใดเนี่ยโอเคนะครับก็ขอให้ตามในบทบาทพวกนี้เอาไว้ก็ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงอกโอ้ยขอกราบที่จะเชื่อเยอะง่ายโง่มากก็พูดจังแต่ต้องให้สัมผัสตรงจริงๆนะครับเราจะมีคำตอบสุดท้ายได้โอเคไหมครับทุกเรื่องแหละนะครับไอ้เขาว่าท่านก็ได้ยินผมว่าคนอื่นนะทีเนี้ยเห็นไหมครับมันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนั่นโอ้ยผมทำรายการตั้งแต่ปี40วิทยุเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ในเฟซเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคลุงถ้าคนเรากินหมูทีเป็นโรคแล้วคนจะป่วยตามโรคหมูที่เขาให้ไหมครับพูดว่าไงดีเนาะนะครับเรื่องพวกนี้มันจะกลายเป็นวิจารณ์สุดท้ายแล้วนะถ้าวิจารณ์มันก็อย่างว่าเอาเข้าใจเราก็แล้วกันเราคิดต่อไปเองทุกวันนี้
เนื้อต่างๆนะที่กินถ้าลดได้ก็ลดเห็นไหมเด็กๆทุกวันเนี่ยอายุ 7-8 ขวบไม่ถึง10ปีนะฮะยังมีโอ้โหยังมีอะไรเนี่ยพูดหลุดปากมันก็ยังกระไรอยู่เห็นไหมภาษาลุงเอาเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องที่ว่าเร่งฮอร์โมนฮอร์โมนเพศโอเคไหมครับอ่ะถ้าพูดถึงไก่ฟังกันดีนะครับใส่ฮอร์โมนเพศไก่เข้าไปเยอะๆเอาอะไรฮอร์โมนตัวผู้ใส่ตัวเมียเอาตัวผู้ใส่ตัวเมียเร่งให้ตัวเมียมีความอยากโอไหมครับมีความอยากอะไรล่ะอยากขยายพันธุ์โอเคไหมครับง่ายนิดเดียวให้ตัวเมียอยากจะขยายพันธุ์อยากขยายพันธุ์เน้นพอเวลาขยายพันธุ์ได้ก็ต้องออกไข่เห็นไหมไข่ไก่ที่กินทุกวันนี่นะครับใส่ฮอร์โมนของตัวผู้เข้าไปเป๊ะโอไหมครับกับวิธีของเขายังไงก็แล้วแต่เขาแหละให้ไก่ตัวเมียเห็นไหมครับออกไข่เยอะๆถ้ามันหมดวาระไก่ตัวเมียที่ว่านั้นนะฮะก็ไปชำแหละต่อฮอร์โมนมันก็ติดเนื้อไก่ไปใครกินดีเนี่ยใครกินเห็นไหมเด็กหญิงกินแล้วอยู่ในท้องนู่นนะเอาสิในท้องกินแม่เนี่ยเป็นคนกินอาหารเสริมอาหารอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับโปรตีนเยอะนั่นแหละมันเข้าไปในท้องแล้วจ้าไอฮอร์โมนนี่นะวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในท้องแล้วจ้าเพราะนั้นออกมาโอ้ยน้ำหนักจังเยอะจังเลย4กิโลโอ้โหออกได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้แบ่งออกผ่าออกเอาอีกยิ่งหนักไปผ่าออกยิ่งหนักสุดท้ายแม่กับลูกคุยกันไม่รู้ภาษาทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติเขาให้แบ่งออกโอ้ไหมไปผ่าออกไปเจอหมออีกหมอสูตินารีเวชนะผ่าเธอมันจะไม่เจ็บอีกอย่างกระซิบค่อยไม่ต้องรีแพ้แน่ไปนู่นแน่ไปกันใหญ่อีกถ้าพาถ้าเบ่งออกเดี๋ยวพ่อบ้านก็จะตำหนิไปนู่นอีกเละเลยโอ้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวแฟนไปหาเมียใหม่พาออกดีกว่าไปนู่นเป็นเครื่องมือเขาต่อเถียงไหมทีนี้มันไปเถียงธรรมชาติได้ยังไงจะรู้ท่านเนี่ยกำลังพูดในแนวธรรมชาติอยู่วิทยาศาสตร์ก็มาครอบงำธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติสุดท้ายก็มาแพ้ธรรมชาติธรรมชาติเล่นงานหมดสิ่งแวดล้อมก็ธรรมชาติเล่นงานหมดทุกวันเอาไงจะอยู่ไงกันต่อไปเห็นไหมครับกลับเถอะครับกลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติครับที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับโอเคนะโอ้ยเหนื่อยนะพี่น้องไม่เหนื่อยไปต่อเหนื่อยไม่ได้สิลุงหนอกเป็นหน้าที่เหนื่อยได้ไงโอเคนะจริงค่ะลุงเห็นไหมมีคนให้คะแนนมาแล้วมาที่พูดเนี่ยลุงหนอกพูดจริงมีแต่นายแพทย์นางแพทย์ต่างหากที่เขาย้อนแย้งเวลามันเป็นอาชีพเขาว่าก็จะมาจริงเหมือนลุงหนอกได้ไงล่ะไม่ได้อาชีพเขาเห็นไหมไอ้สื่อมวลชนมาอธิบายให้ความรู้ชาวบ้านครับเป็นนู่นนี่สุดท้ายไปหาแพทย์สิอ้าวเอ๋ก็ดึงสายแพทย์ทุกวันนี้แพทย์จะบ้าอยู่แล้วนายแพทย์นางแพทย์นางสวยโรงพยาบาลไปดูสิครับจะเหยียบกันตายแล้วคนไข้เห็นไหมครับเอ๋ก็ไปหาแพทย์แล้วแพทย์เอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่ออยู่ก็ต้องทำไงล่ะครับจะให้ชาวบ้านเขาได้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่เอ๋ดึงเขาไปหาแพทย์ดึงเขาไปแพทย์ก็มีแต่รายจ่ายเยอะเหลือเกินแพทย์เอาอยู่ไหมทีนี้เสร็จแล้วบอกโอ้ยงานเยอะเอ้าเราเรียนมาทำไมล่ะชอบไม่ใช่ทีแรก อะไรทำนองนั้นเป็นค่านิยมกันแล้วกันนะการศึกษาเป็นค่านิยมนะครับฟังคลิปลุงมานานค่ะแล้วแต่ละคลิปต้องฟังจนจบจะรู้ว่าคุณลุงอธิบายเรื่องพลังงานบริสุทธิ์หลายแง่หลายมุมแล้วจะเริ่มเข้าใจแต่ก็ไม่เชื่อดีมากถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองโชคดีแล้วนะคะที่ชาวบ้านเราทีวีได้ฟังลุงออกเดี๋ยวว่าโชคดีแล้วโอเคนะก็โอเคก็ค่อยๆติดตามครับเรื่องพวกนี้ค่อยๆติดตามคนเพิ่งมาก็อย่างว่าแหละก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกับเราไปบ้านใครก็ตามทีต้องปรับตัวกับบ้านหลังนั้นซะก่อนรู้ซ้ายรู้ขวารู้หน้าแล้วก็เดินเข้าน้อยออกได้สบายๆมันต้องอย่างนั้นนะ
ม่ใช่มองเห็นมองขี้หมาก้อนเดียวอ่าตำหนิแล้วเหม็นก็ยังไม่ได้กวาดขี้หมาก้อนนั้นยังไม่ได้กวาดเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้กวาดทิ้งไปโอเคไหมยังไงคิดอย่างนั้นแค่เวลาคิดมันจะทำให้เราปรับตัวได้ง่ายถ้าหาว่าเจ้าของบ้านเขาไม่เอาออกเราก็เอาออกซะเราก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เหมือนกันนะฮะมีแนวความคิดบ้างครับมีแนวความคิดอย่างนี้บ้างครับท่านที่อยู่หน้าจอสักครู่ไม่งั้นสังคมมันจะเหลวแหลกเนี่ยตุ้มเป๊ะไม่มีใครมายื้อมาเหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้เลยมีแต่สร้างแต่ความเชื่อนะครับนักวิชาการเขาสร้างแต่ความเชื่อเอาแต่ผลงานอย่างเดียวอย่างเงินไม่สอนนะมัวแต่จะอัพเกรดตัวเองให้เงินเดือนขึ้นมาเยอะๆให้มีตำแหน่งหน้าที่ให้มันสูงๆอย่างอื่นก็ไม่สนใจนี่เป็นต้นสุดท้ายเป็นไงต่อไปไม่ไหวจริงๆนะพี่เอ๋ยนะกราบเถอะครับท่านนักวิชาการทั้งหลายพอแล้วครับองค์ความรู้ตะวันตกนะพอแล้วหรือฟื้นของเราขึ้นมาใหม่ของดีอยู่ในบ้านเราทั้งหมดนะครับโอเคนะไม่รู้ถ้าเป็นผมแน่วันนี้ผมจะประกาศตูมนะไม่เกิน3ปีเคมีต้องไม่มีในพื้นดินให้โอกาสเขา3ปีให้เขาปรับตัวใช่ไหมครับต้องอย่างนั้นใช่ครับอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วไม่ใช่หักดามพระดุงว่าเขากันนะต้องมีการปรับตัวทุกคนแหละครับใครอยู่ใครไปปรับงานนะครับโอเคนะเวลากินอาหารที่ทอดด้วยพืชน้ำมันพืชโอเคผมพูดไปแล้วนะน้ำมันพืชที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จแล้วก็อนุมูลอิสระคืออะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรอนุมูลอิสระอนุมูลโอ้ยกูละนายคิดไม่ออกเลยอนุมูลก็รู้แค่กลุ่มที่เรียนตรงนั้นนะมันกี่คนกลุ่มที่เรียนเนี่ยกลุ่มที่ไม่เรียนมันมีตั้งเยอะตั้งแยะเห็นไหมครับกลุ่มอะไรโอ้ยเยอะแล้วแต่เขาจำแนกเยอะมากก็สงสารคนเรียนเหมือนกันทีนี้เอาสงสารคนเรียนจริงนะสุดท้ายก็ไปไม่เป็นคนเรียนก็ไปไม่ออกเอาไม่ได้ไปไม่เป็นจริงๆครับสุดท้ายก็คนเรียนก็ย่ำแย่ด้วยโอ้ยตังไงเลยโอเคไหมครับโอเคครับผมไปเรื่อยนะผมจะจบไปแล้วนี่ดูนะเพราะว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาแล้วครับโอเคโอเคนี่จะหมดแล้วนะตอน2ทุ่มมารอรับไฟฟ้าสถิตผ่านการหายใจยาวลึก2ทุ่มก็มามันเป็นไฟฟ้าสถิตได้ยังไงอย่าลืมนะตัวท่านน่ะมันมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายของท่านอยู่โอเคไหมผิวกายท่านรอบๆเนี่ยมันไฟฟ้าฉะนั้นเลยรอบตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยถามว่ามันจะมาช่วยได้ไงเสียงผมนี่มันกระตุ้นให้นะให้ไฟฟ้าสถิต2ตัวมันซึมซับกันอยู่ให้มันออสโมซิสกันตรงเนี้ยนึกออกมั้ยครับภายในตัวท่านกับอยู่ภายนอกตัวท่านเสียงผมเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านในเวลาเนี่ยถ้าท่านฟังผมอยู่ใช่มั้ยฮะเสียงผมก็กลบเสียงทีวีท่านอยู่วันยังค่ําแหละอะไรท่านมองนี่นะครับเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นไวเบรชั่นเสียงมันเป็นพลังงานนี่พลังงานนี่พลังงานโอเคมั้ยครับแต่เสียงมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์มันออกไปไวเบรชั่นรู้จักคำว่าคลื่นไหมครับนะคลื่นมีทั้งความกดความดันนะให้รู้ไว้คลื่นเนี่ยกดดันหรือว่าดูดผลักโอ้ไหมครับดูดผลักนี่ชัดเจนครับผมว่านะเชื่อมหายใจของท่านเองเข้าไปด้วยหัวใจมันทำงานมันอยู่แล้วเต้นจับเชื่อมในการหายใจเนี่ยนี่มันจะออสโมซิสได้โดยง่ายจับจังหวะนี่ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าให้กับตัวท่านเองไม่ต้องไปเผื่อใครโอเคนะอย่าไปคิดเผื่อคนอื่นครับเอาตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักแล้วจะได้จริงๆเรื่องนี้นะครับโอเคนะถ้าต้องการให้คนอื่นรู้ก็มาฟังพร้อมกันว่าไปอย่างนั้นเป็นต้นจะไปฝากผู้อื่นมันไม่ได้โอเคไหมครับเรื่องนี้มันตัวใครตัวใครหมายความว่ารับตรงๆ1ต่อ 10,000 คนลูกหอคนเดียวเวลาเนี่ยท่านอยู่หน้าจอ 30,000 คนใช่ป่ะ1ต่อ 30,000 หรือกว่านั้นด้วยไอ้ 30,000 แค่ลงทะเบียนคลิกๆนะฮะ YouTube นั่นน่ะใช่มั้ยครับไอ้กด Subscribe กดกระดิ่งกระดึ๋งอะไรพวกนี้ต่อไปกด Face ได้นะฮะนะครับมันมีใครอยากจะนะถ้าสงสัยก็โทรศัพท์มาถามว่ากดยังไงไอ้ทางด้านพวกฝ่าย Face เนี่ย
22.7 ถามเบอร์นั้นนะครับก็จะมีคนอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนนะครับโอเคต่อไปนิดนึงผมก็เคยเจอลุงหงอกฟังบรรยายมาแล้วด้วยเห็นกับตาลุงหงอกจำได้ไหมครับที่ นะห้องห้องกอม่วงเหรออ๋อจังหวัดลำพูนโอเคโอเคโอเคดีมากครับชายคนหนึ่งหลังจากรักษาเสร็จผ่านไป2วันเขากลับมาอีกอาการปวดหลังเหมือนเดิมผมคิดว่ามันคือจิตวิทยาทำให้หายเจ็บชั่วคราวนะครับฟังทางตรงนี้ฟังให้ดีนะฮะความเข้าใจเป็นหลักผมพยายามว่าสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจเพราะความเข้าใจในตัวหลักเลยส่วนมากมาก็อยากจะหายอยากจะหายอย่างไรใช่มันก็หายไปจริงๆนะแต่ความเข้าใจมันไม่ต่อเนื่องเพราะผมจึงเน้นความเข้าใจไงอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้จำไว้เลยครับในโลกใบนี้เขาจะทำเครื่องบินขึ้นมาได้เขาต้องเข้าใจโอเคไหมเขาจะทำทุกอย่างมาเป็นความเข้าใจหมดเพราะความเข้าใจจึงเป็นบทบาทสำคัญมากในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทุกความเข้าใจทุกเรื่องเอาไว้เถอะครับความเข้าใจเรียนหนังสือเหมือนกันนะถ้าเราไม่เข้าใจวิชานั้นก็จบไปต่อไม่ได้ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดโอเคไหมเหนือกว่าความเข้าใจอีกมันเป็นภาวะอีกภาวะนึงเรียกว่าการเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นต้องเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เข้าถึงพลังงานที่จึงเอามาใช้ได้อย่างนุ่งงอในเข้าถึงจึงเอามาใช้รักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาผู้อื่นได้เห็นไหมเห็นไหมผมไม่รักษาโรคนะผมไม่ยอมรับนะคำว่าโรคให้รู้ไว้รักษามนุษย์โอเคไหมหญิงหรือชายต่างวัยภาษาผมจะเน้นในเรื่องของภาษาโอเคไหมครับพยายามตามภาษาให้มันเข้าล็อกกันโอเคนะดีมากครับคุณคงใช่ไหมครับวันนั้นมีอยู่สองคนหรือไงนะฮะวัดฮ่องกงมันจะมีคู่หนึ่งมาถึงมานั่งฟังอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่พูดและปะทะด้วยนะปะทะประทังด้วยผมใช้ว่ามนุษย์สองจิตคนสองใจหรือไงนะครับไปเลย มนุษย์สองจิตคนใจก็คือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายอ่ะโอเคไหมครับมาแล้วก็เรียกอยู่นะผมจะไม่ชอบผมเป็นคนที่เปล่งเสียงอยู่ตลอดเวลาและคนฟังก็มาให้รักษาเข้ากระบวนการก็ฟังกันรู้เรื่องก่อนไม่ยอมฟังเลยจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังหน่อยครับเรื่องของการฟังโอ้โหอะไรก็สู้การฟังไม่ได้ทฤษฎีการฟังที่การสื่อสารต้องเข้าใจให้มากๆเรียนหนังสือก็เหมือนกันครับก็ต้องมีหลักของเราทั่วไปทำงานก็เหมือนกันทำคนเดียวไม่ได้ทำหลายๆคนมันจะเชื่อมโยงกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่งั้นจะโอเคนะปวดหลังก็หายเหมือนเดิมก็หายปวดจริงกลับมาอีกงั้นเวลากินข้าวอิ่มแล้วมันหิวอีกไหมล่ะนะใช่ไหมถ้าคิดทำนองอย่างนี้มันหิวอีกไหมล่ะหิวกินอีกลองใช้หลักธรรมชาติคิดใช้หลักธรรมชาติเอาไว้นะกินนอนเหมือนเดิมไหมไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเปลี่ยนการกินบ้างไหมเปลี่ยนการ อะไรขยับตัวบ้างไหมทำนองนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเรื่องที่ต้องช่วยตัวเองแล้วต่อไปได้งับอากาศหรือเปล่าได้งับอากาศไหมโอ้ย้ำจังงับอากาศเห็นไหมครับย้ำมากไปทุกที่จะต้องให้งับอากาศทุกครั้งไปนะครับถ้าไม่ทำเลยมันก็ไม่รู้จะว่างไงนะพี่เอ้ยลูกหอก็ยอมหน่อยนะจะส่งในรูปแบบไฟฟ้าสถิตเราก็มารับไปโอเคครับแล้วรู้พูดเรื่องไฟฟ้าสถิตไปแล้วเวลานี้ไหมครับดูย้อนหลังมากๆครับโอเคก็มีผู้แนะนำดูย้อนหลังมากๆนะครับสนใจใฝ่รู้ก็ตรงนั้นนะครับมันจึงจะไปได้เราต้องการไปด้วยกันนะครับย้อนแย้งกันดีมากนะครับผมนี่ชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะย้อนแย้งมาเถอะครับเพราะยินมันจะได้แชร์ผมจะเป็นคนที่ไม่เฉือนใครนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับทุกผมไม่ใช่ผมไม่มีนิสัยไปเฉือนใครนะครับบอกให้ทราบไม่มีเลยนะครับไหนๆมาแล้วไม่เคยเฉือนถ้าไม่พอใจก็เงียบซะก็แค่นี้ผมจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับ โอเคเรียลไทม์เนี่ยมันจะชัดเจนเรียลไทม์คือวินาทีนี้จะอย่างนี้เลยครับเรียลไทม์
งั้นต้องรอคอมพิวเตอร์รออะไรควอนตัมคอมพิวเตอร์นะเรียกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมาไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับตรงนั้นโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับจะได้กันมากเลยเพราะต้องเตรียมคนเอาไว้นะวันนี้ครับหมู่บ้านตำบลพยายามดักฟังเอาไว้ตอนนี้สองทุ่มมาเจอกันตอนนั้นผมจะรักษาผ่านอากาศนะครับไม่รู้ว่าผมจะโบกมือแค่นั้นเองนะบอกให้ทราบถ้ามันเรียลไทม์จริงแค่นี้เองครับท่านอยู่บ้านท่านจะรับได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบผมเทสมาหลายครั้งแล้วเทสที่บ้านผมเนี่ยครับนะโบกไหมโบกมือผ่านจอได้สบายๆนะครับตอนนี้ผมยังไม่ใช้ตรงนั้นเฉยๆเพราะว่ายังสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอยังไม่พร้อมไม่พอนะฮะมันต้องเข้าใจกันมากๆแล้วนี่จะรับได้ง่ายเหลือเกินครับง่ายมากง่ายเหลือเกินโอเคนะจะบอกให้ทราบว่าแค่โบกมือแค่นี้เองนะครับคุณทองนะครับโอเคยินดีด้วยครับหวังว่าคงจะติดตามไปเรื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งพักอาจจะทำนองนั้นครับโอเคโอเคโอเคฟังเสียงอาจารย์แล้วหายปวดเมื่อยหายปวดหัวขาดไหนมาคุณมนเทียนฉายแสงโอเคก็คนไหนได้ก็รับเต็มๆผมจะไปห่วงไปทำไมผมอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเออถ้าผมทำการค้าการขายไม่ว่าสักคำหนึ่งนะพูดเสร็จแล้วขายของเนี่ยไม่ว่าสักคำเดียวเนี่ยผมก็ไม่เคยมีจริงๆนะพูดเสร็จแล้วก็อย่าเชื่อเนี่ยเนี่ยคนที่อย่าเชื่อเนี่ยดีมากนะครับดีมากๆนะไม่ใช่ผมไปชอบประชันนะครับเนี่ยไม่ใช่ผมพูดจาอย่าเชื่อแต่ขอให้ค่อยๆติดตามดูต้องตั้งเป้าไว้อย่าเชื่อไว้ก่อนโอเคนะครับนั่นๆๆมันจะไปด้วยอย่างดีมากนะครับดีครับแชร์กันมาเชิญหวังว่าแชร์กันวันนี้ก็ถือว่าวันหน้าถ้ายังมีอีกก็แชร์กันอีกไม่มีอะไรหรอกครับผมแต่จะให้ผมคำนวณ นะถ้าให้ผมคำนวณผมจะย้อนทันทีนะผมจะย้อนแย้งทุกคนตั้ง22ไว้หันแล้วจะลงตัวก่อนค่อยมาคุยกันต่อไหมถ้าผมย้อนคราวนี้ปุ๊บเสร็จผมจะบอกให้ทราบไว้นะครับเชื่อกันมาตลอดตรงนี้เสร็จผมแน่นอนทุกรายบอกให้ทราบไว้นะครับพวกเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเจอลุงออกทีเดียวนะรับรองได้เลยหรือถ้าแน่จริงทำสวนเป็นศูนย์สิยิ่งไปกันใหญ่เห็นนะทำสวนเป็นศูนย์ได้ดูสิยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่มีทางทำได้เด็ดขาดเนี่ยเรารู้จักเลขเศษส่วนกันมารู้จักทศนิยมกันมาทำให้สวยไม่สวยดูสิครับหงายทุกรายรับรองเลยผมมีไม้เด็ดในการท้ากลับรู้ไหมฮะ นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เหมือนกันผมมีไม้เด็ดในการท้ากลับนะครับจนแล้วไปไม่เป็นหรอกผมท้ากลับจะไปไม่เป็นเดินขาถางอีกต่างหากบอกให้ก็ได้ นะหรือแม้แต่เรื่องของที่เขาเริ่มเรียนสแตติกไดนามิกพวกนี้ไอ้พวกคลื่นความถี่เหมือนกันแหละพวกเก่งเครื่องคืนคลื่นความถี่เหมือนกันนะมาเจอหนึ่งหงอกหน่อยเดียวเป๊ะยังไงก็ไม่สามารถเซตซีโร่ได้คลื่นเซตเป็นศูนย์ไม่ได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยอย่างเงี้ยเป็นต้นจะมาตายตรงสุดท้ายทางด้านวิทยาศาสตร์คำสุดท้ายผมมีคำเด็ดนะฮะทุกส่วนด้วยนะครับเคมีชีวฟิสิกส์ด้วยนะฮะผมจะมีคำเด็ดเป็นคำสุดท้ายเลยแล้วท่านจะงงเต็กเองถ้างงมานี่จะช่วยไขให้ประมาณนั้นนะครับก็ช่วยนะฮะก็พยายามหาทางช่วยกันแหละโอ้ยผมจะเอาชนะข้าขายไปทำไมนะครับ เสียงลุงออกฟังแล้วหลับง่ายและหลับลึกไม่มีฝันร้ายเลยค่ะก็ได้รับอานิสงส์ไปนะครับโอเคผมว่าผมหมดนะทั้งบ้านเราทั้งห้องยูแล้วก็ห้องเฟสนะครับผมว่าผมหน้าที่ทางหน้าที่ผมสมบูรณ์แล้วนะวันนี้นะโอเคครับส่วนทั้งท่านล่ะสมบูรณ์หรือยังถ้าสมบูรณ์นะก็ไม่ต้องอะไรมากมายฟังได้อย่างสมบูรณ์ไหมผมพูดมาทั้งหมดจับประเด็นจับใจความได้ประมาณ 15% โอ้โหผมถือว่าได้เยอะนะเอาแค่ 15% นี่ผมว่าได้เยอะนะนะจะบอกให้ทราบแต่ถ้าหากก็ไม่ได้อะไรเลยก็จนกล่าวแล้วครับผมก็ไม่สามารถใช้ภาษาอื่นใดดีไปกว่าภาษาพระอรหันต์นะที่ใช้สื่อสารอยู่เวลานี้คือภาษาของพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับก็
ก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะครับถอย19ก็คือเนนน้อยกว่าลานวัดผู้มีวาจาสิทธิ์ในเรื่องของขอมดำดินภาษาไทยจะภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์นะฮะเป็นผู้ที่รวบรวมเป็นผู้บูรณาการให้พวกเราเจ้าค่อยมาใช้สื่อสารกันตรงนี้นะครับก็หวังว่าคุณค่าของภาษาพระอรหันต์นั้นก็น่าจะส่งประโยชน์ให้กับได้หลายท่านที่ได้สดับพร้อมๆกันโอ้ไม่พี่พรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่าลืมทำงานนะเรียวแรงไปก็ตามนั้นขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และหรือขอแล้วพอเนาะแต่ถ้าหากจะมีการดูแลทรัพย์สินเสรีงคารตัวเองที่หามาได้จะเป็นจักรยานจะเป็นรถยนต์จะเป็นมือถือมือถอยอย่างใครมาหยิบฉวยไปหรือไม่แต่ตั้งเข็มอย่างใครหยิบไปทำนองนี้ครับนั่นๆๆโอเคนะแล้วก็ส่วนนอกนั้นมีอะไรกันแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแหละครับย้ำพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองจำครับภาษาเด็ดขาดเลยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองอย่าไปรอพรจากผู้อื่นมันก็ได้แค่ลมปากแต่ความคิดตัวเองขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังบางสาคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทำตามสิ่งที่คิดผมมีแนวของผมนะครับว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังค้นหาอยู่เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและสุดท้ายเราจะทำในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมผลจากการพูดและทำก็ราชทางพิสูจน์พละกำลังของม้าเวลาพิสูจน์คำพูดดังที่ได้ท่านได้สดับมาโอเคก็หวังว่าคงจะไปด้วยกันอีกนะครับพรุ่งนี้เจอกันเด้อสิบอกให้จบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วเนาะไม่มีผมไปแล้วนะก็คนไหนที่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะถ้าหากว่ามีสุขภาพไม่ดีเตรียมหูฟังเตรียมหูฟังเอาไว้นะฮะแล้วก็โทรศัพท์ที่จะใช้จำเบอร์ไว้ก่อนนะครับ02-985-9886โอไหมครับ02-985-9886เนี่ยอย่างเช่นท้ายรายการเนี่ยครับนะก็จะยินดีที่จะบริการท่านด้วยศักยภาพของเสียงหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงหงอกจะทำให้ร่างกายดีสดชื่นโอเคไหมครับเรามาตรงนี้น่าจะมันมาถึงยุคนี้แล้วครับนะยุคนี้เป็นยุคที่ใช้สื่อด้านนี้ได้อย่างสบายมากเลยขอให้เข้าใจให้พร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะครับเราอยู่ไม่ได้นะครับเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับคนไทยเราต้องอยู่ร่วมกันโดยการใช้ภาษากลางภาษาพ่อขุนเนี่ยครับภาษาการสื่อสารกันแล้วก็มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับผมไม่เคยทะเลาะกับใครนะผมไม่ทราบผมไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับชีวิตจริงผมนะครับโดยเนื้อแท้แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าไปโน่นนะขนาดลูกสาวแม่ยายผมชวนผมทะเลาะทุกวันผมยังไม่ทะเลาะด้วยเลยโธ่ไม่พอมือหรอกลูกสาวแม่ยายประมาณ เออครับไปทะเลาะไปทำไมโอ้ยมันได้อะไรครับเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์แมนบอโอเคนะบ้านไหนเหมือนกันเอาละตกลงก็มีแค่นี้ฮะสาธุอามินอาเมนและโอมแอนเดนอมิตรพุทธไปแล้วนะสิบอกหายจบข่าวครับผม